เพื่อนมาเที่ยวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกที่น้าโต้งพักที่โฮมสเตย์ของตานงนะครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อนเดี๋ยวน้าโต้งจะพามาดูบรรยากาศว่าโฮมสเตย์ของตานงที่น่านเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนตามน้าโต้งไปนะครับผมนี่คือที่พักนะครับผมวันนี้พักที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นคืนละ800บาทนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูนี่ครับน้าต้องก็เปิดคลิป YouTube ที่นี่ดูนะครับเพื่อนๆจัดเต็มหมวก2ใบเตรียมพร้อมเราเป็นหมาน้อยโชกุนนี่เลยครับเพื่อนๆก็ผลดีก็คือมันไม่ค่อยเสียหายนี่เป็นวิวที่พักนะครับเพื่อนๆสวยงามอันนี้เป็นโฮมสเตย์ของตันนงนะครับผมซึ่งเขาจะรับหมาน้อยโชกุนนอนด้วยนะครับผมบางทีเรื่องที่พักที่น่านเนี่ยเราก็ลำบากเพราะว่าเราพาหมอนอนหมาน้อยมาด้วยเลยครับผมก็สามีปัญหาเรื่องที่พักพอสมควรนะครับเพื่อนๆวันที่20เดือนตุลา2564นะครับเพื่อนๆทุ่งนาของโฮมสเตย์ที่ตานงนี่เขียวกระจายเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมวิวสวยงามนะครับผมข้างบนก็เป็นภูเขานะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆเม็ดข้าวก็กำลังข้าวกำลังเพิ่งออกรวงนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาพักผ่อนที่น่านเนี่ยก็ถือว่าแนะนำเลยนะครับเพื่อนสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับน้าโต้งถ่ายให้ดูแปลงข้าวซึ่งแปลงข้าวของแม่น้าโต้งก็สวยเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแต่นี่ก็คือแปลงข้าวที่หน้านะครับข้าวของงามมากๆนะครับผมดูนะครับเพื่อนสวยงามนะครับนี่นะครับเพื่อนบรรยากาศดีมากๆนะครับผมเขาก็ทำเป็นสะพานไม้ไผ่สานไปเลยครับเพื่อนเดินนุ่มยวบยวบเลยนะครับที่นี่คือโฮมสเตย์ตานงอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อนๆรอบล้อมด้วยหุบเขานะครับผมวันนี้วันที่20ตุลา2564นะครับเพื่อนๆมีกองฟางนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่คือโฮมสเตย์ที่น่าต้องอยู่นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานี่ครับเดินนุ่มมากครับโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นอนเล่นที่พักผ่อนนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพิ่งเปิดนี่ใหม่ๆนะครับก็คนมาเที่ยวยังไม่เท่าไหร่ยังไม่มากนะครับเพื่อนก็จะคนยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เพราะวันนี้เป็นวันพุธนะต้องมาไม่วันพุธนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่ก็นอนเล่นพักผ่อนได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะเป็นที่นอนแบบนี้นะเพื่อนๆก็แบบเป็นที่นอนแบบสภาพผ่อนชิวๆนะครับนี่ดูทุ่งนาดูภูเขาแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับแถ
ราวนี้เกี่ยวมือแล้วก็นวดเอานะครับผมใช้เครื่องนวดนะครับเพื่อนๆวันนี้นะต้องมาตามติดวิถีของชาวบ้านนะครับเพื่อนๆนี่นั่งเล่นๆกันเลยเหมือนที่บ้านนะต้องเดะเลยอ่ะเป็นเก้าอี้นั่งอยู่นะครับเพื่อนๆก็เรียกว่าไปสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆเขาทำได้แบบก็บอกเลยสุดท้ายทุกคนก็โหยหาธรรมชาตินะครับผมดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆทุ่งนาผืนนี้ก็ยังเขียวขจีอยู่นะครับผมสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆชอบอ่ะดูดิถ้าทำเป็นทางเดินแบบเนี้ยโอเคเลยอ่ะชอบครับแล้วก็จะเป็นถังหญ้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆดอกหญ้ายังสวยงามอยู่เลยนี่นะครับเพื่อนๆนี่คือธรรมชาตินะครับต่อให้เราทำงานอะไรแค่ไหนยังไงแค่ไหนสุดท้ายเราก็โหยหาธรรมชาติได้ครับเพื่อนๆเป็นแบบปลาโต้นี่เกิดเด็กท้องไร่ท้องทุ่งนะครับเด็กเลี้ยงควายจากบ้านนอกเลยนะครับผมก็ด้วยกันที่เรามาทำงานที่กรุงเทพตั้งนานแล้วเนี่ยก็เวลาได้กลับธรรมชาติแบบนี้นั้นต้องชอบมากๆนะครับเพื่อนๆดูดอกหญ้านะครับผมนี่สวยงามอ่ะนี่ครับผมสเตตันนงนะครับเพื่อนๆดูวิวนั้นสวยๆเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูที่เขาทำจุ้ยดักปลานะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันลงเริ่มดักปลากันนะครับโอ้ยถ้าเป็นต้องอยู่ตอนนี้ดักปลาได้หลายตัวแน่นี่นะครับเพื่อนๆทุ่งนาสวยงามนะครับข้าวงามมากๆนะครับเพื่อนๆดูวิวภูเขาสวยงามก็เช้านี้เช้าวันที่21เดือนตุลา2564นะครับเพื่อนๆณต้องก็ยังอยู่ที่โฮมสเตย์ของตานงที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปกันต่อที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับผมก็คืนนี้เราจะพักกันที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านต่อนะครับเพื่อนๆก็เช้านี้เราก็แวะทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ของตานงนะครับผมก็สวยงามนะครับผมนี่ก็ทำเป็นที่นั่งเล่นนะครับเพื่อนๆชิลๆจิบเบียร์ไว้เลยตัวคนเอ้ยโชคนอันนี้มาเนี่ยนะครับผมโชคุนเขาก็มีความสุขของเขาในการเดินเล่นเที่ยวสนุกนะครับใส่ชุดชาวเขาหล่อเลยวันนี้นี่นะครับโอ้โหสวยมากๆเป็นไงครับโชกุนหล่อไหมครับผมชื่อโชกุนนะผมอยู่ที่น่านนะครับ